ถ้าถามว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีคืออะไรคือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องนี้เราต้องปูมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์เลยครับสมัยก่อนเนี่ยที่ก่อนที่เราจะมีปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะก็คือมีปุ๋ยคอกมีมูลสัตว์มีฟางข้าวมีอะไรพวกนี้คือปุ๋ยอินทรีย์ทั้งนั้นนะครับพอในช่วงยุคสงครามยิ่งยุคสงครามโลกเนาะข้าวยากหมากแพงอาหารการกินมันก็ผลิตไม่ทันเพราะว่าเรื่องของการทหารเรื่องของการศึกเนี่ยมันใช้ทรัพยากรตรงนี้เยอะมันใช้เสบียงเยอะใช่ไหมดังนั้นช่วงยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณถ้าจะให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยปริมาณน่ะมันอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรเราต้องการปริมาณที่มากขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มันเติบโตมากขึ้นดังนั้นก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์หัวใสขึ้นมาครับผมว่าเฮ้ยการที่เราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันก็ดีนะแต่ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยน้อยมันก็เลยทำให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างไม่เต็มที่ดังนั้นอย่ากันนั้นเลยในเมื่อธรรมชาติมันมีน้อยเกินไปฉันก็เลยเอาเคมีสังเคราะห์นี่แหละใส่เข้าไปเลยทำยังไงก็ได้ดึงเอาไนโตรเจนมาผลิตสังเคราะห์ออกมาเอาฟอสฟอรัสเอาโพแทสเซียมสังเคราะห์ออกมาแล้วก็ผลิตครับผลิตเป็นปุ๋ยเคมีทีนี้เอาไปใช้ก็โหงามดีครับเติบโตไวโตไวมากเพราะว่ามันเป็นเคมีสังเคราะห์ไงเหมือนสารอาหารที่เราผลิตเองเป็นแบบแคปซูลกินทีเดียวก็อิ่มเลยอะประมาณนั้นช่วงแรกๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทำในปริมาณที่เหมาะสมครับเพราะเขาวิจัยมาแล้วว่าต้นไม้เนี่ยต้องการกินไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่โพแทสเซียมเท่าไหร่เขาก็ทำประมาณนั้นแต่มันเป็นการเบิ้ลเครื่องใส่กันนะฮะเฮ้ยคุณมี111ฉันต้อง222ฉันต้อง333ฉันต้อง444ฉันต้อง555แบบนี้มันก็จะโบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆมันก็เลยฝังหัวเกษตรกรหลายๆคนครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันต้องการผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นฉันต้องใส่ค่าสูตรสูงๆซึ่งเป็นไอเดียที่ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยทดลองครับแปลง1ใช้สูตร444อีกแปลง1ใช้สูตร15 15 15อีกแปลง1ใช้สูตรแบบ30กว่าผมจำไม่ได้ละผลปรากฏว่าต้นไม้3แปลงให้ผลผลิตเท่ากันหมดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าต้นไม้มันมีลิมิตในการกินปุ๋ยมันไม่ใช่กินปุ๋ยมุมมาแบบใส่100ก็จะกินได้ทั้งหมด100ไม่มีทางครับปุ๋ยมันมีลิมิตในการกินยกตัวอย่างเช่นตามตารางที่ผมขึ้นมาเห็นไหมฮะต้นไม้ไม่ได้กินปุ๋ยเยอะแยะมากมายครับที่มันกินเยอะสุดนั่นคืออากาศครับออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนั่นคือไฮโดรเจน H2O นั่นเองที่จะกินเยอะกินตั้ง 96% 4% ที่เหลือคือปุ๋ยแล้ว 4% นี้แบ่งเป็นส่วนๆอีกนอกจากนี้พอเราใช้ปุ๋ยเคมีนานๆเข้านานๆเข้ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยดินเริ่มเสียเดินเริ่มเป็นกรดครับรากไม่ค่อยเดินเดินก็เดินไม่ดีส่งผลกระทบต่อผลผลิตในฤดูกาลต่อไปเอาแล้วไงเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้คนที่มั่นคงในปุ๋ยเคมีก็จะใช้วิธีการคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดินเป็นกรดใช่ไหมเอาปูนขาวไปหว่านครับเอาปูนขาวไปโรยแล้วก็ใช้เหมือนเดิมดินมันก็เป็นกรดเหมือนเดิมเพราะต้นเหตุมันยังไม่ถูกแก้ไขก็มีนักวิทยาศาสตร์หัวใสอีกขึ้นมาแหละว่าเฮ้ยมันมีปัญหานี้ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะๆมันจะมีปัญหาเรื่องดินดังนั้นอย่ากันนั้นเลยเราลองกลับไปใช้เหมือนเดิมไหมเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่ปุ๋ยอินทรีย์เขาก็มีข้อเสียตรงที่ว่าปริมาณมันไม่ได้ธาตุอาหารน้อยเกินไปแต่ดินดีนะและปุ๋ยเคมีล่ะปุ๋ยเคมีเนี่ยปริมาณได้แต่ดินเสียเฮ้ยเอาข้อดีทั้ง2ข้อเนี้ยเอามารวมกันดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นไอเดียในการสร้างปุ๋ยอินทรีย์เคมีนั่นก็คือเอาอินทรีย์มาผสมกับเคมีแล้วมาผสมกันเพื่อให้ความเป็นเคมีเนี่ยเอาไว้บำรุงต้นความเป็นอินทรีย์เนี่ยเอาไว้บำรุงดินนี่แหละคือที่มาที่ไปของอินทรีย์เคมีแต่สมัยนั้นเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เคมีถือว่าเป็นปุ๋ยผิดกฎหมายเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายรับรองมันก็เลยไม่ได้รับการแพร่หลายเหมือนกับปุ๋ยเคมีสักเท่าไหร่จนปี18ครับ2518พ.ร.บ.ปุ๋ยออกมาครับพ.ร.บ.ปุ๋ยมีการรับรองปุ๋ยอินทรีย์เคมีอยู่ในมาตราที่3นะครับเขาบอกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ย
หมายความว่าปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์ก็คือสารสังเคราะห์นั่นเองหรืออินทรีย์สังเคราะห์อันนี้คือได้จากอินทรีย์คืออนินทรีย์เนี่ยเป็นธาตุอาหารที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบ 100% แต่อินทรีย์สังเคราะห์คือเอาอินทรีย์เนี่ยมาสกัดจนได้เป็นสารอาหารรวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยผสมปุ๋ยว่าไปและปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหมายความว่าปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองแน่นอนโดยมีปริมาณอินทรีย์วัตถุตามที่กำหนดเห็นไหมครับว่าปี18เรามีการรับรองความเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เป็นปุ๋ยที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็เลยมีการผสมผสานกันระหว่างอินทรีย์กับเคมีไออินทรีย์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นเรื่องของเคมีนี่แหละที่หลายๆคนอาจจะเฮ้ยปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือปุ๋ยเคมีหรือเปล่ามันจะทำให้ดินพังหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับยี่ห้อปุ๋ยแต่ละตัวแต่ละตัวกฎหมายว่าเท่านั้นแต่กฎหมายเขาก็บอกแล้วนี่ครับว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมี2รูปแบบรูปแบบที่1คือปุ๋ยที่ได้มาจากการสังเคราะห์ในแล็บคือเอาสารที่ผลิตขึ้นมาแบบมนุษย์สร้างขึ้นมาเคมีนั้นน่ะเอามาทำเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าสารอนินทรีย์ไนโตรเจนสังเคราะห์ฟอสฟอรัสสังเคราะห์โพแทสเซียมสังเคราะห์กับอีกอย่างนึงคือปุ๋ยที่ผลิตจากอินทรีย์สังเคราะห์อินทรีย์สังเคราะห์คือเอาอินทรีย์มาสกัดแล้วดึงเคมีวัตถุออกมามันก็จะกลายเป็นว่าสารอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือสารอาหารของที่พืชต้องการเนี่ยมันมาจากอินทรีย์วัตถุสกัดสูตรเข้มข้นมันขึ้นอยู่กับข้อของแต่ละตัวว่าเขาเอาไอเคมีตรงนี้มาจากไหนซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงบริษัทจอห์นคอยเนาะที่มีปุ๋ยอินทรีย์เคมี JC โหม3ทองล้นหรือว่าเป็นมูลค้างคาว633ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเราใช้เคมีที่ผลิตขึ้นมาจากอินทรีย์วัตถุถือว่าเป็นอินทรีย์สังเคราะห์ไม่ได้เกิดจากสารอนินทรีย์ถือว่าเป็นปุ๋ยสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยนะฮะโดยปุ๋ยอินทรีย์เคมีของจอห์นคอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะสกัดจากธรรมชาติก็จริงแต่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ไม่แพ้กับเคมีวัตถุเลยแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีทุกยี่ห้อจะเป็นแบบนี้หมดผมรู้เพียงแค่ปุ๋ยจอห์นคอยทำมาจากธรรมชาติ 100% เท่านั้นเองนอกจากนี้นะฮะปุ๋ยอินทรีย์เคมีเขายังกำหนดให้มีอินทรีย์วัตถุด้วยในการเป็นส่วนผสมซึ่งอินทรีย์วัตถุนี้เนี่ยอาจจะมีสารอาหารน้อยแต่ประโยชน์ของเขาคือเอาไว้ปรับสภาพดินเอาไว้เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์และทำให้ดินเนี่ยมันเกิดฟูร่วนมากขึ้นอินทรีย์วัตถุเกิดจากการผุพังการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างเช่นเศษใบไม้เศษหญ้าซากสัตว์มูลสัตว์ต่างๆที่ทับถมกันมาและอินทรีย์วัตถุนี้เนี่ยมันสามารถเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้ได้ไหมได้ครับผมแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งพอเราหว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๊บเคมีสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมันจะเข้าไปทำงานก่อนเลยครับในการแตกตัวสารอาหารแล้วให้ต้นไม้ดูดซึมช่วงต้นไม้ดูดซึมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณสัก10-15วันหรือบางเจ้าก็คือ1เดือนเลยแล้วช่วงเวลาที่ผ่านไป1เดือนเนี่ยจุลินทรีย์มันก็จะทำงานครับในการกินอินทรีย์วัตถุต่างๆเมื่อจุลินทรีย์กินอินทรีย์วัตถุต่างๆมันขับถ่ายออกมากลายเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารครับถือว่าเป็นสารอาหารก๊อก2ให้กับต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุไม่ใช่เพียงแค่ปรับโครงสร้างดินเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นสารอาหารก๊อก2ให้กับต้นไม้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นส่วนผสมตรงนี้เองเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็เลยต้องกำหนดมาตรฐานว่าปุ๋ยแบบไหนถึงจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่1เลยต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารหลักอย่างน้อยๆคือ2ธาตุขึ้นไปปุ๋ยจอห์นคอยมีธาตุอาหารหลักกี่ธาตุครับ3ธาตุครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองอีก3แคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันแล้วยังมีธาตุอาหารเสริมอีก8ธาตุอาหารด้วยกันรวมเป็น14ธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นสังกะสีเหล็กแมงกานีสโบรอนโพลิบีนัมคอลีอุ๋ยเยอะแยะมากมายนะครับก็รวมกันครบ14ธาตุอาหารครบเลยตามที่ต้นไม้ต้องการตามมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยกรมวิชาการเกษตรเพียงแค่กำหนดว่าต้องมีธาตุอาหารหลักไม่น้อยกว่า2ธาตุอาหารข้อที่2ครับธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือสูตรที่อยู่หน้าตัวปุ๋ยเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า12ของน้ำหนักทั้งหมดคือน้ำหนักทั้งหมดน่ะคิดรวมเป็น 100% ไม่ว่าจะเป็น25โล50โลแล้วแต่ครับคิดเป็น 100% ต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 12% อ้าวแล้ว 88% ที่เหลือล่ะอ๋อก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุไง
็จะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็สารเสริมต่างๆมากมายรวมกันให้ได้ 100% แต่อย่างน้อยๆต้องมีธาตุอาหารหลักไม่น้อยกว่า 12% ความโดดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับนั่นคือมีธาตุอาหารหลากหลายครับไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีโอ้โบใหญ่เบอร์เต็มแต่ธาตุอาหารไม่ครบมันไม่มีปุ๋ยเคมีตัวไหนหรอกครับที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารแล้วมีอินทรีย์วัตถุและมีจุลินทรีย์และมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเต็มที่เขาก็จะมีธาตุอาหารหลัก3ตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ธาตุอาหารรองสักตัว2ตัวแค่นี้แหละไม่มีเพิ่มกว่านี้เลยและที่เหลือคืออะไรคือสารเติมเต็มอย่างเช่นโฟมอย่างเช่นปูนขาวอย่างเช่นดินต่างๆที่เอามาปั้นเม็ดปุ๋ยแต่อินทรีย์เคมีเนี่ยแตกต่างกว่านั้นครับเขามีความหลากหลายในส่วนผสมมากกว่าไอ้ 100% ของเขาเนี่ยถึงแม้จะมีธาตุอาหารหลักน้อยกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแต่มันมีพื้นที่ในความหลากหลายที่มากกว่าปุ๋ยเคมีมีอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์มีโอ้เยอะครับข้อที่3ครับธาตุอาหารหลักแต่ละชนิดต้องไม่น้อยกว่า 3% คือตัวเลขอ่ะต้องไม่น้อยกว่า3ในแต่ละตัวแต่ละตัวต้องไม่น้อยกว่า3และข้อที่4ครับต้องมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า 10% นี่คือ4ข้อปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ได้รับมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรถามว่าปุ๋ยเคซีโอม3มูลค้างคาว633หรือทองล้น835มีครบตามนี้ไหมครบเลยไม่มีขาดข้อไหนถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ได้รับมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องของมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรไม่ใช่ว่าขั้นต่ำอย่างเดียวนะครับแต่เป็นช่วงสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการคือต้นไม้ต้องการแค่นี้เราอ่ะคิดไปเองครับว่าต้นไม้มันต้องกินแบบโบใหญ่ๆไม่ครับนี่คือลิมิตในการกินอาหารของต้นไม้คือกรมวิชาการเกษตรอ่ะเขาวิจัยแล้วเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วครับว่าเท่านี้ต้นไม้ก็พอที่จะเติบโตแล้วมากไปมันก็เท่านั้นต้นไม้มันกินไม่หมดหรอกไอ้ที่ปุ๋ยเคมีมันมีการแบบขิงใส่กันโบใส่กันว่าฉันมีเลขสูตรมากกว่าอันนั้นน่ะเราคิดไปเองจริงๆต้นไม้กินไม่ถึงขนาดนั้นหรอกที่เหลือคืออะไรก็คือทิ้งต้นไม้กินไม่หมดทิ้งไนโตรเจนกินไม่หมดทำไงมันก็ระเหยขึ้นฟ้าเอาปุ๋ยสูตรแบบโบใหญ่ไปลงต้นไม้กินได้แค่ 1% ส่วนที่เหลือคือระเหยขึ้นฟ้าแล้วเราจะไปเปลืองซื้อปุ๋ยราคาแพงเพื่อให้ได้สูตรสูงๆเพื่ออะไรเราคิดไปเองทั้งนั้นนะครับนี่แหละคือความหมายของปุ๋ยอินทรีย์เคมีสรุปง่ายๆนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือส่วนผสมระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีแล้วแบ่งไปอีกครับว่าเคมีที่เอามาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเคมีนี้เอามาจากไหนบางเจ้าเป็นเคมีที่เป็นอะนินทรีย์นั่นก็คือเป็นสารอาหารที่มนุษย์สร้างขึ้นบางยี่ห้อเป็นอินทรีย์สังเคราะห์คือเอาอินทรีย์เนี่ยมาสังเคราะห์มาสกัดอะมาสกัดให้มันได้ธาตุอาหารที่ไม่แพ้กับสารอาหารในเคมีวัตถุเลยสำหรับปุ๋ยของจอห์นคอยยืนยันเลยว่าทั้ง3ตัวนี้เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% นะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียเนาะว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างกันยังไงแล้วเราควรจะใช้ในรูปแบบไหนดีทุกอย่างมันมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปแต่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันคือการนำข้อดีทั้ง2ทางเอามารวมอยู่ในจุดเดียวกันเอามารวมในที่เดียวกันจึงไม่แปลกเลยครับที่ทำไมเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเขาถึงมีผลผลิตที่ดีดินก็ดีต้นไม้ก็ดีผลผลิตก็ดียิ่งใช้ยิ่งดีครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ